ห็นว่ามีดอกนะคะเอ๊ยยังไงตอนสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและผู้ติดตามทุกท่านนะคะช่วงนี้ก้อยก็ได้ทำการหาสวนปลูกผักนะคะยังหาไม่ได้นั่นเองค่ะก้อยก็ปลูกอยู่บ้านนะคะปลูกอยู่หลังบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะจะเน้นไปทางดอกไม้ซะส่วนใหญ่ค่ะคลิปต่อไปนี้ก็จะเน้นพวกดอกไม้มากกว่าผักนะคะคลิปนี้ก้อยจะเอาวิธีการปักชำต้นเบญจมาศค่ะมาฝากค่ะวิธีการง่ายๆแต่ว่าได้ติดทุกกิ่งแล้วก็รากดีมากๆเลยนะคะใครที่ชอบดอกไม้ไม่ควรพลาดค่ะเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันค่ะก็จะมีหนังยางวงถุงพลาสติกค่ะแล้วก็มีดินนะคะใส่ภาชนะใส่ดินไว้ค่ะในลักษณะเป็นพลาสติกใสแบบนี้ก็ได้ค่ะกรรไกรค่ะแล้วก็น้ำนะคะจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกิ่งของเบญจมาศค่ะเดี๋ยวเรามาดูกิ่งของเบญจมาศกันนะคะว่าเราสามารถใช้ส่วนไหนปักชำได้บ้างสำหรับกิ่งของดอกเบญจมาศเราจะใช้กิ่งสดค่ะยิ่งสดมากก็จะติดเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีต้นพันธุ์ที่บ้านสามารถซื้อเป็นดอกไม้นะคะเป็นช่อๆจากร้านขายดอกไม้ที่มีหลากหลายสีก็สามารถนำมาปักชำได้เช่นกันค่ะในคลิปก็จะใช้เป็นดอกเบญจมาศในกระถางที่ดอกเขาบานลุยแล้วนะคะสามารถที่จะเอากิ่งที่เราจะตัดทิ้งเนี่ยเอามาปักชำได้มันจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือกิ่งที่มีดอกกับกิ่งที่มียอดนะคะสำหรับกิ่งที่มียอดแบบนี้ก็จะทำให้ติดดอกได้เร็วค่ะแต่ถ้าใครไม่รีบอะไรก็สามารถใช้กิ่งที่เป็นดอกแห้งๆมาปักชำก็ได้ไปดูวิธีการเตรียมกิ่งกันค่ะง่ายสุดๆเลยนะคะขั้นแรกก้อยก็จะใช้กรรไกรค่ะตัดกิ่งที่เราคิดว่าเราจะปักชำนะคะก้อยเลือกเป็นกิ่งด้านนอกค่ะตัดออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะทำการเด็ดใบออกค่ะโดยเราจะริใบด้านล่างออกนะคะกิ่งของดอกเบญจมาศที่ดีควรจะต้องมีลักษณะคอสั้นๆตาสั้นๆแบบในคลิปนะคะก้อยจะใช้มือหัดเด็ดใบด้านล่างทิ้งเลยเพื่อไม่ให้เขาคายน้ำเยอะนั่นเองค่ะเสร็จแล้วดอกด้านบนที่เหี่ยวแห้งแบบนี้เราก็สามารถตัดออกได้สำหรับใครที่ซื้อเป็นกิ่งดอกเบญจมาศจากร้านค้าร้านดอกไม้นะคะเราก็ตัดเอาส่วนที่สวยๆนะปักแจกันค่ะส่วนที่ไม่สวยด้านล่างก็เอามาปักชำได้เช่นกันนะคะสำหรับในวิดีโอก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ไซส์ค่ะก็คือไซส์ที่เป็นขนาดสั้นประมาณ1คืบนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะทำการแบ่งนะคะในลักษณะที่สั้นก็จะตัด1ครั้ง1ยอดแล้วก็ปักชำส่วนช่อที่มีความยาวมากนะคะเราสามารถแบ่งหรือหั่นได้ให้มากกว่า2ยอดนั่นเองค่ะในคลิปก้อยสามารถแบ่งได้2ยอด2ครั้งนะคะโดยตัดครึ่งเลยค่ะแบบนี้จากนั้นก็ทำวิธีการเดิมนะคะเอาใบออกค่ะใช้มือลิแบบนี้เลยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยไว้ด้านบนแค่นี้พอแล้วนะคะทำทุกกิ่งทุกอันเหมือนกันเลยค่ะพอเราเอาใบด้านล่างออกแล้วเนี่ยเราสามารถเอาใบด้านบนไว้ได้นะคะประมาณ 2-3 ใบมากกว่านี้ก็ไม่ควรไว้มากกว่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้มันคายน้ำนั่นเองเอาใบออกสักหน่อยนึงสักครึ่งนึงก็ยังดีนะคะในทักษะเหมือนในคลิปจากนั้นเราก็ไปเริ่มปักชำกันเลยค่ะโดยก็จะใช้วัสดุที่เพาะนะคะเป็นขวดแก้วพลาสติกเอามาตัดนะคะเจาะรูไว้นิดหน่อยแล้วก็ใส่ดินแล้วก็ใส่น้ำให้ชุ่มเลยค่ะให้ดินกับน้ำเขาดูดกันดีๆนะคะดินมีความชุ่มชื้นรากก็จะงอกง่ายนั่นเองค่ะจากนั้นก้อยก็จะปักชำนะคะในคลิปนี้ก็จะปักชำให้เพื่อนดูว่าการปักชำแค่1กิ่งนะคะ1ยอดก็สามารถที่จะมีรากได้เร็วมากๆเลยนะคะอันนี้คือภาชนะนี้ปัก1ยอดค่ะ1ยอด1ภาชนะแบบนี้เลยง่ายๆเลยค่ะปักลงไปตรงๆแล้วก็ทิ้งไว้ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะแชร์เทคนิคการควบแน่นค่ะแบบง่ายๆก็คือใช้ถุงพลาสติกค่ะคลุมลงไปอีกชั้นหนึ่งแบบนี้แล้วก็เอายางวงนะคะหรือเชือกก็ได้ค่ะมัดทิ้งไว้เพื่อไม่ให้
ถุงพลาสติกขยับหนีนั่นเองค่ะวิธีนี้จะทำให้ลากงอกเร็วนะคะแต่ถ้าใครไม่รีบสามารถที่จะไม่คุมพลาสติกทิ้งไว้แบบนี้ไว้ในที่ร่มลำไรก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะอาจจะลากงอกช้ากว่าในถุงพลาสติกนิดนึงนะคะแต่ก็งอกอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าต้นเบญจมาศเขางอกลากง่ายนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะปักในพัสดุที่เป็นวัสดุเพาะแบบไม่คุมถุงพลาสติกนะคะเป็นถุงดำค่ะแล้วก็ปักแบบนี้เลย1อัน1ภาชนะก้อยปักด้วยกันทั้งหมดประมาณ 5-6 กิ่งนะคะกะประมาณเอาตามความชอบของเราได้เลยถ้าเราปักเยอะขนาดนี้เวลาเขาออกรากออกดอกก็จะเป็นพุ่มสวยค่ะเทคนิคนี้ร้านเกษตรเขาจะใช้กันนะคะแล้วก็ผ่านมาประมาณ20วันนะคะก้อยไม่ได้เปิดมาดูเลยค่ะเห็นว่ามีดอกนะคะเอ๊ยยังไงตอนเราปักลงไปครั้งแรกมันยังเป็นดอกตูมอยู่เนาะยังเป็นดำเขียวๆอยู่เลยไม่มีดอกเลยนะคะปรากฏว่าดอกบานเฉยเลยแล้วก็เลยเปิดดูข้างในค่ะเรามาดูกันนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างน้ำยังเจิ่งนองเหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวก้อยจะเอากิ่งออกมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวล้างน้ำให้ทุกๆคนดูนะคะว่ารากเขาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะจากการสังเกตนะคะจะเห็นว่ามีรากขาวๆออกมาแล้วเนาะแต่ว่ารากของเขายังมีความอ่อนอยู่ค่ะก็จะใช้น้ำล้างเพื่อจะได้ให้เห็นชัดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นการทำให้รากขาดนะคะถ้าเราสลัดแรงเกินไปรากอาจจะขาดแล้วก็สังเกตเห็นตาเล็กๆค่ะเป็นตุ่มเป็นหน่ออ่อนนะคะงอกออกมาด้านล่างใกล้ๆรากก็มีเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเราดูแลดีๆก็จะได้มากกว่า1ต้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวก็จะเอาต้นที่เราทำการปักชำมีรากแล้วนะคะเอาไปลงปลูกในกระถางใหญ่ที่เป็นระบบเปิดนะคะไม่ใช้ถุงพลาสติกคลุมแล้วนะจะปลูกแบบปกติทั่วไปเลยค่ะเดี๋ยวไปเริ่มปลูกกันค่ะขั้นแรกก้อยก็จะเอาถาดรองไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็เอาดินใส่ในภาชนะเพาะไว้อันนี้จะเป็นภาชนะที่ก้อยทำการเอามาใช้ซ้ำนะคะก็จะไม่ค่อยสวยมากนะคะก็ยังไม่มีเวลาล้างนะคะก็จัดการนะคะขุดหลุมตรงกลางเลยค่ะแล้วก็ใส่กิ่งที่มีรากแล้วลงไปนะคะทำอย่างเบามือนะคะเพราะว่ารากเขาอ่อนมากจริงๆค่ะหลังจากที่เราวางตำแหน่งได้อย่างลงตัวแล้วนะคะเราก็จะใช้ดินอันใหม่หรือดินเก่าก็ได้นะคะปิดไว้เพื่อให้มีความสูงสักประมาณ 70% ของวัสดุเพาะค่ะเป็นการพยุงต้นด้วยนะคะเสร็จแล้วก็รดน้ำปกติดูแลปกติเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเริ่มแตกกอขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอย่างที่ก้อยบอกนะถ้าใครอยากได้ต้นที่มีความฟูมีความหนาแน่นก็ควรจะปักชำมากกว่า1กิ่งขึ้นไปนะคะยิ่งเยอะยิ่งมีความฟูสวยค่ะเทคนิคนี้ร้านขายเกษตรร้านขายดอกไม้เขาใช้กันนะคะหลังจากที่เราดูแลอนุบาลไปนะคะจากที่วันนี้นะคะก็ดูแลไปสักประมาณ2เดือนค่ะเกือบ3เดือนก็จะได้ต้นกล้าที่มีความแข็งแรงนะคะกระถางใหญ่กระถางนี้ก้อยก็ได้ทำการปลูกไว้แล้วนะทีนี้ก็จะพามาดูว่าเขาแตกกอจากกิ่งเก่ากิ่งแก่เนี่ยค่ะออกมาเป็นต้นใหม่ได้อย่างไงนะคะไปดูกันเลยค่ะในคลิปนี้คือก้อยใส่ดินเพิ่มไปแล้วนะคะพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ดินเขาก็จะแตกกอออกมาจากเดิมค่ะจะเห็นว่าข้างๆตอเก่าเนี่ยจะมีกิ่งยาวๆกิ่งอ้วนๆนะคะงอกออกมาก็คือกิ่งใหม่ที่ก้อยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองทำดูนั่นเองค่ะเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆแต่ได้ผลดีมากเลยนะคะคลิปนี้ก้อยก็นำมาแชร์แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ